วันนี้เช้าวันที่14ีมิถุนายนนะครับเมื่อวานของทองคำผมบอกไว้ว่าไม่มีไอเดียที่จดเจนซึ่งผมก็หมายความเองจริงๆเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับทีนี้คําถามคือวันนี้เราสามารถไจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็วนอยู่ในกรอบจริงๆนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วก็เดี๋ยวตกลงเดี๋ยวจะขึ้นวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับคําถามคือวันนี้จะเป็นยังไงต่อนะดูภาพรวมในของเดลี่นะ สิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างจะแปลกๆก็คือว่าราคาเนี่ยผมว่ามันจะยังวนเวียนอยู่แถวๆโซนนี้ไม่มากก็น้อยไปกว่านี้นะครับเหตุผลที่เป็นเชน่นนั้นเนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยมันลงมาทําจุดต่ําสุดถูกไหมขึ้นมาทําแนวรับจริงแนวต้านจริงต้องลงมาดีเทสจุดต่าสุดแต่จะเห็นว่าการที่เลเทสแล้วเนี่ยมันดีเทสด,ด้วยไส้แท่งนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉนั้นเมื่อมันดีเทสไส้แท่งนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือราคาเนี่ย อาจจะไม่ได้ลงต่อในส่วนของวันนี้นะเพราะนั้นผมว่าทั้งอาทิตย์นี้มันวิ่งแรงมาแล้วตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมวันศุกร์ที่แล้วนะโทษทีวันนี้วันจันทร์วันอังคารัพุธพฤหัสมันวิ่งแรงมาเยอะแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะมีการพักตัวก่อนก็ได้นะครับเพื่อสะสมแรงแล้วไปวิ่งอาทิตย์หน้าแทนนะนี้คือความเห็นส่วนตัวนะส่วนอีกในหนึง ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆการที่ราคามันจะลงได้เนี่ยผมว่ามันก็ต้องทะลุแนวรับนี้นี่คือดูไทม์เฟรมรายสัปดาห์เลยนะครับเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์ละราคามันต้องเฉลยแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเรายิงตามพื้นฐานนะถ้ามันจะลงต่อเจ้าแทงเนี้ยหน้าตาที่ผมต้องการให้มันเป็นนะต้องการให้มันเป็นจำภาพนี้นะผมมต้องการภาพนี้ผมต้องการให้มันเป็นภาพนี้ครับนี่คือสิ่งที่มันถึงจะสามารถลงได้จังหวะที่มันจะทะลุตรงเนี้ยเราหาจังหวะเซลล์สต็อปได้นะ ก็มีโอกาสที่มันจะลงได้นะครับนอกหอจากนั้นผมว่าเราไม่ควรเล่นแต่พอมาดูไทม์เฟ m e Daily ผมว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยน้อยมากๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ของทองคำก็คงไม่น่าจะมีเทดอะไรให้เล่นนะครับที่เรามาดูไทม์เฟรมเล็กกันบ้างว่ามันมีจังหวะอะไรให้เล่นไหมในส่วนของไทม์เฟรมเล็กนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือนะตอนนี้ราคามันลงมาทำแนวรับข้างล่าง แต่ว่าการทําแนวรับตรงนี้เราสังเกตซ้ายมือนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นการทําแนวรับจุดเดิมเลยจุดเดียวกับที่มันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคามันเลยมีการดีดตัวขึ้นจากจุดนี้นะครับคําถามคือแล้วมันจะดีดไปถึงไหนผมว่ามันยากแล้วเห็นไหมเพราะอะไรครับตรงนี้ก็มีแนวรับอยู่นะครับสังเกตดูตรงนี้ก็มีเพราะฉนั้นราคาเนี่ยอย่างที่บอกอาจจะวนเวียนอยู่ในกรอบนะครับซึ่งการที่มันวนเวียนในกรอบนี้ก็คือการที่เดลี่เนี่ยมันก็จะเป็นแท่งเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับพอดูหนึ่งชั่วโมงเออ มันก็วนเวียนอยู่ในกรอบเหมือนกันผมว่ายังไม่มีจงังหวะอะไรให้เล่นขนาดนั้นนะครับถึงแม้มันจะเป็นเลนที่ค่อนข้างกว้างนะประมาณจุดสุเบแต่ถามว่าเฮ้ยเราท้ายที่สุดเนี่ยมันเล่นยังไงได้บ้างคือผมมองแล้วมันก็ยังไม่มีภาพอะไรให้หน้าเล่นนะครับนอกเหนือจากการที่ว่านะตอนเนี้ถ้าราคามันสามารถอันนี้คือเลนสสั้นๆนะถ้ามันสามารถที่จะทะลุแนวต,นต้านตรงนี้ไปได้สไส้ตรงนี้ไปได้ผมว่าก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นมาถึงข้างบนเนี้ย ประมาณสัก30เป็บได้นะเพราะฉนั้นไอเดียเดียวที่ผมจะเล่นเลยนะก็คือรอราคานะครับรอราคาทะลุแนวต้านที่2307.907ตรงนี้นะพี่พี่ท่านบอกว่าให้เขียนราคาด้วยมองไม่เห็นนะตรงนี้เลย2307.907หาจังหวะบายได้นะครับบายสต็อปได้นี่คือการเล่นสั้นๆนะครับได้เหมือนกันสิ่งที่ผมมองนะเป็นแบบนี้ รหรือถ้าเกิดเราอยากจะหาจังหวะเซลล์เล่นต่าๆก็อาจจะรอให้ราคาเนี่ยมันกลับลงมาทําแนวรับแล้วก็มีการทะลุแนวรับลงไปนะครับซึ่งภาพที่เราจะได้เนี่ยอันนี้คือในฝั่งขาลงนะก็จะเป็นทรงเดี๋ยวผมหาเครื่องมือวาดอนหนึง่งเป็นทรงเป็นทรงเป็นทรงประมาณอ่านี่ลงมาโอ้ยทำไมเป็นสีดำละเปลี่ยนสีเดี๋ยวนะเปลี่ยนสี ผมใช้ถูกไหมเนี่ยโอเคถูก yeah. แบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าอาจจะเกิดได้ในส่งฝั่งขาลงนะถ้าจะหาจังหวะเซลล์ sell, รอภาพนี้นะเดี๋ยวผมเขียนแปะมาให้ถ้าหาจังหวะเซลล์ sell, จังหวะเซลล์เซลล์รอภาพนี้นะครับนี่คือหาจังหวะเซลล์ถ้าเราจะหาจังหวะบายเรารอภาพข้างบนนะครับนี่คือของทองคำนะแต่ถ้าดีสุดเลยก็คือเราสามารถเซลล์ต็อปได้ข้างล่างนี้นะครับ เซลสต็อปข้างล่างนี้ได้2295.391แต่เสี่ยงมากๆแล้วก็โอกาสเกิดน้อยมากนะครับโอกาสเกิดน้อยมากเนี่ยนี่นคะครับนี่คือสามารถเล่นได้เหมือนกันเ e l l ต็อปต่ำกับโซนนี้นะฮะของ GJ เรามาดูกันซิของ g b p g p y นะครับ g b p g y เรามาดูที่เรดน,นิ้นึง ของเดลี่ยังดูทรงว่ายังไปไม่ไปแหละคือแพทเทิร์นแบบนี้ผมเคยเห็นมันเกิดขึ้นในตลาดนะสิ่งที่มันจะทาได้มันมีสองกรณีนะครับหนึ่งคือแท่งนี้ปิดประมาณแถวแถวเนี้ยเพราะนั้นมันก็จะมีการวนเวียนในกรอบเนี้ยนะครับแล้วอาทิตย์หน้ามันถึงจะขึ้นต่อขึ้นต่อไปเรื่อยๆทำไฮใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นาราคามาขึ้นมาเยอะละผมก็มองว่าเออวันนี้ทั้งวันนะน่าจะไม่ได้มีจังหวะอะไรเล่นไปมากกว่านี้ละคงวนเวียนในกรอบนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้อีกสิ่งหนึ่งคือมมันนนจะขึ้าตรงี แต่เนาะตาละลงแต่ภาพนั้นเป็นภาพที่ผมมองแล้วยังไม่ได้วาวเท่าไหร่เพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเรามาดูกลับมาที่พื้นฐานเนาะในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่ามันมีแนวต้านตรงนี้ถูกไหมซึ่งราคาเนี่ยทะลุไปแล้วแล้วก็เฟกเอาฟลับกลับลงมานะครับทีนี้ ปกติทั่วไปราคาถ้าเรามาดูหนึ่งชั่วโมงนะก็น่าจะมีการทำแนวต้านตรงจุดนี้แนวต้านเดิมเลยแล้วก็มีการดิดลงต่อนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาอย่างที่บอกนะ้องเวลาผมมองภาพผมจะมองออกว่าเฮ้ยมันจะเป็นประมาณไหนแต่นี่แหละครับเมื่อเรามองไม่ออกนั่นหมายความว่าราคาเนี่ยมันอาจจะไซเวย์ในกรอบไม่มีทิศทางที่ชัดเจนอะไรขนาดน,น,นั้นพัดนั่งนี้ผมจะอาจจะไม่ได้หาจาาังหวะเล่นอะไรเยอะนะครับคำถามคือถ้าเกิดเราอยากจะเล่นมากๆเลยจะฝืนเล่นเนี่ยจะเล่นยังไงได้บ้างนะผมมองว่า ถ้าเราจะฝืนเล่นจริงๆนะเราอาจจะหาจาังหวะบายเหนือแนวะต้านตรงเนี้ยได้นะครับเมื่อมันทะลุไซพูนี้ได้แล้วก็ TP อาจจะไม่ต้องไกลามากอาจจะมาเนี้ยสิบปิ๊บนะครับหรือถ้าฝืนๆหน่อยก็ข้างบนนู่นแต่นั้นก็เสี่ยงเกินไปเพราะนั้นถ้าเราจะเล่นสั้นๆนะเอาแบบสกอร์พั้นสั้นเราสามารถบายสต็อปข้างบนนี้ได้นะครับ2 0 0 8 9 3 9เล่นสั้นๆ10ปิ๊บนะบแล้วก็ต้องเข้าใจได้ว่าโอกาสเสี่ยงเนี่ยมันเยอะนะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ามันทะลุแนวต้านนได้มันมีโอกาสวิ่งมาถึงแค่ไหนถึงแค่เส้นสีขาวตรงนี้เท่านั้นนะเพราะนั้นนี่คือเป้าหมาย TP ของเราเป้าหมาย TP เล่นสั้นนะครับนี่จุดนี้ที่เราสามารถเล่นได้นะถามว่าเราถ้าเกิดเราอยากเล่นเซลล์ล่ะเล่นเซลล์จุดไหนก็ต้องต่ําแน่นอนครับว่ามันต้องต่ํากว่าจุดนี้อยู่แล้วนะครับถ้ามันต่ํากว่าจุดนี้ได้รอราคาหรือรอราคาเปิดต่ากว่าเส้นนี้ สองสองศูนย์จุดห้าศูนย์สามนะครับเพื่อหาจังหวะไม่โอเคอันนี้น่าจะมีข่าวดันลงมามั้งเออนั่นแหละเราราคาปิดต่ำกว่าเส้นนี้เราหาจังหวะเซลล์ได้แต่ตอนนี้เรารอไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือเราอาจจะเอออาจจะรอได้นะเรารอแท่งนี้ปิดอีกทีหนึ่งแล้วก็หาจังหวะเซลลมาได้นะครับแต่ผมว่าจุดนี้ไม่ไม่โอเคนะครับคือถ้ามันปิดอย่างนี้นะถ้ามันปิดแบบนี้ปุ๊บ ย้ำว่าต้องประมาณนี้นะต้องต่ํากว่าแนวรับนี้ด้วยนะเราถึงจะหาจังหวะเซลล์ต่อได้ถึงจะลงต่อแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะ,ะนั้นผมว่าน,นี้ลบทิ้งไปแล้วกันไม่สิผมแปะไว้ให้แล้วกันจะได้เอ่อจะได้แบบนี้เนาะนะครับสองศู 4. นย์ศูนย์สามหกสี่นี่นะครับเนี่ยถึงเล่นได้บายซับตรงนี้เล่นได้นะยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะผมว่าเป้าหมาย tp เล่นยาวเราน่าจะถึงข้างบนนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเป้าหมาย tp เล่นยาว เป้าหมายทีพีเล่นยาว2 0 1 2 8นนะครับนี่คือของ G.J. นะครับทองคำก็ยังอยู่อีก็ก่ะเดี๋ยวผมแปะกราฟนี้ไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะไปย้อนดูได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ